ผลพรรคนักปรุงพลัสในการทำไก่ฝอยนะฮะเราก็ต้องมีไก่ต้มที่มาฉีกเป็นเส้นๆก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผลใช้อกไก่หลังจากที่เราต้มให้สุกพักให้เย็นลงนะครับแล้วก็ฉีกให้เป็นชิ้นเป็นฝอยเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งในการปรุงรสเนี่ยถ้าเผื่อปรุงแบบไทยๆเราก็จะใช้น้ำปลาใช้เกลือใช้น้ำตาลนะครับวันนี้ผลจะปรุงแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลใช้คิโคแมนครับเพราะว่าคิโคแมนเนี่ยให้รสชาติครบรสครับไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวขมหรือว่าอูมามินะครับเราจะใช้คิโคแมนขวดนี้แล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับใส่ลงไปเข้ากับส่วนผสมตัวไก่ฉีกของเราแล้วเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้เป็นเวลา15นาทีครับหลังจากคลุกให้เข้ากันดีนะครับพักไว้15นาทีครับเอาละครับหลังจาก15นาทีพร้อมที่จะทอดแล้วครับในการทอดนะครับน้ำมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังเย็นๆอยู่เลยนะครับเราใส่ไก่ฉีกนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็ลดไฟลงต่ำครับพอส่วนประกอบของไก่ของเรานะครับเริ่มมีสีน้ำตาลนะครับสุกขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเราใส่หอมแดงซอยตามลงไปครับส่วนประกอบทุกอย่างนะครับสีเข้มแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับตักออกจากน้ำมันนะครับเวลาที่เราตักออกมาแล้วนะครับเราต้องกระจายนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาระบายอากาศได้นะครับพอไก่ฝอยของเรานะครับคลายความร้อนนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่กรอบขึ้นนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับสามารถเก็บได้นานเป็นสัปดาห์รับประทานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบรสหวานๆมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสเทริยากิแล้วก็คลุกเคล้าอีกทีหนึ่งครับเคี่ยวส่วนผสมให้มีลักษณะที่ข้นหนืดนะครับแล้วเราก็นำไก่ฝอยที่เราพักไว้ใส่กลับลงไปครับนำลงไปผัดกับน้ำตาลข้นๆนะครับพอน้ำตาลเคลือบดีแล้วนำออกจากความร้อนครับพักบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขครับโรยงานะครับผมเคล้าให้งาติดทั่วๆนะครับหลังจากนั้นก็พักให้เย็นลงครับพักให้แห้งลงนะครับเรียบร้อยแล้วครับรับประทานกับข้าวต้มข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยทั้งนั้นนะครับรวมถึงรับประทานเปล่าๆก็อร่อยเช่นเดียวกันแถมเก็บได้นานด้วยครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็ LINE@ ครับ